ไหมคะเห็นรากแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆกลบดินลงไปนะคะ gently put the soil on top and that's it you got your own Vietnamese coriander ready for next springงานแบบไทยๆนะคะและก็สวัสดีไกลๆจากยุโรปนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีขยายพันธุ์ผักแพลวนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Vietnamese coriander นะคะแล้วก็นี่ก็คือสวนผักออร์แกนิกของคุณครูนะคะคุณครูปลูกผักที่สำหรับหน้าหนาวนะคะซึ่งเขาทนหน้าหนาวได้นะคะเราก็จะตามดูกันเขาจะให้ผลประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะคือช่วงสปริงนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกระถางเพาะชำของคุณครูแล้วนะคะคงจะไม่ค่อยเห็นกันเดี๋ยวจะเลื่อนกล้องเข้ามานะคะคือนี่คือต้นผักแพลวหรือว่าวีนามิสมินส์นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้วยกันนะคะโอเคนะคะนี่คือต้นยังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนให้มาอันเล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเล็กขนาดไหนเล็กขนาดก้านนี้แหละค่ะเพื่อนให้มาเล็กขนาดก้านนี้นะคะแต่ตอนนี้โตมากเราก็ตัดกิ่งไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโชว์นะคะว่าวิธีขยายพันธุ์ผักแพลวนะคะว่าจะขยายพันธุ์กันยังไงนะคะ Okay, today I'm going to show you how to propagating the Vietnamese mints, as this is winter now, so we need to keep them some indoors, some outside, and we don't know how it's going to be with it this year, so I'm going to show you how am I doing. I'm going to choose the bigger and stronger one. Let's come closer. That one's bigger and look strong to me, so I'm going to get that one.Sorry, my camera person at school today, so I have to do it all myself. นี่นะคะกิ่งนี้นะคะก็กำลังพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะทำกันยังไงนะคะ Okay, this is a good and strong one. That I just cut out. So now I'm going to show you how do we going to do some cutting and put in the water.And then that's what we saw. Okay, see you in a minute. Okay, นะคะทุกคนอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวิธีการขยายพันธุ์แบบผักแพลวนะคะหรือว่าผักแพลวแบบตัดกิ่งชำนะคะแล้วก็จะมีขวดน้ำนะคะรีไซเคิลนะคะถ้าดื่มน้ำมีขวดเปล่าอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันจะใช้เป็นประโยชน์ได้ค่ะก็คือเราจะมาตัดนะคะตัดออกนะคะแล้วใช้กรรไกรอันนี้นะคะแล้วก็ตัดรอบๆขวดนะคะแล้วเราก็จะมาปุ๊บแล้วเราก็จะมาตัดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะใส่ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก่อนที่เราจะปักชำนะคะเราต้องตัดใบออกก่อนนะคะอย่าให้ไม่งั้นเขาจะไม่อีนั่นนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำรากนะคะเขาจะไม่ทำให้ใส่ใบนะคะตัดใบออกนะคะแทบจะไม่ให้เหลือใบเลยนะคะเหลือแค่นี้เดียวเพื่อการที่เขาจะได้มีรากนะคะแล้วเขาจะก็จะออกมาตามนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ว่ามันแล้วแต่นะคะบางครั้งก็3-4-5 วันก็เห็นรากแล้วนะคะแล้วแต่ว่าก้านเราแข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะมีเราไปเติมน้ำนะคะน้ำธรรมดานะคะอุณหภูมิธรรมดาของเรานะคะอย่าลืมเติมน้ำนะคะโอเคขอโทษนะคะครูของพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะเผื่อคนที่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะก็เขาจะได้รู้จักวิธีขยายพันธุ์ผักแพลวนะคะเพราะว่าบางครั้งคนเราอยู่ต่างแดนนะคะหาผักพวกนี้ยากมากเลยนะคะ
ถ้าได้มาเหมือนได้ทองเลยนะคะตลกว่าเลยใช่ไหมคะโอเคไม่ได้เห็นหน้าคุณครูก็ฟังเสียงเรานะคะเพราะว่าเราจะมาทำวิธีตัดปิ่งปักชำกันนะคะโอเค I'm going to show you how we gonna use the water bottle that you use already so recycles to do propagating the Vietnamese coriander. Okay, gonna start. So what you do, you need the scissors and bottle. Did you cut round it? And then it'll be like this. So then you put inside, and you put water in. ใส่น้ำเข้าไปนะคะก็ประมาณขึ้นมานะคะเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่ฝาขวดลงไปนะคะโอเค we put this in and then put that inside and voila can you see it because you need to add until get to the neck of the bottle this is what I do so what you do sometimes you can press it down a bit further so ก็ลงไปให้มันแน่นๆนะคะกดลงไปนะคะให้มันแน่นๆแล้วก็จะใส่น้ำขึ้นมาตรงถึงตรงคอขวดนะคะก็จะเห็นได้ก็คอขวดเดี๋ยวแล้วจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นวิธีง่ายมากเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ้ยเห็นนะคะเดี๋ยวครูโชว์ให้ดีๆนะคะโอเคนะคะเราได้กันแล้วใช่ไหมคะโอเคตอนนี้คุณครูก็จะมาบอกนะคะว่าจะทำยังไงบ้างคุณครูตัดกิ่งชำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนี้เรามาดูกันได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงได้ผลดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกมาทีละอันนะคะแล้วเราก็ไปเตรียมดินปลูกกันนะคะโอเค this is the setSoil that I have prepared some. This one I do cutting, but just cut it and go straight into the ground. อันนี้นะคะเป็นที่คุณครูตัดเสร็จแล้วคุณครูก็เสียบลงดินเลยนะคะก็ได้ผลเหมือนกันนะคะทำแบบรวบรัดไปเลยนะคะแล้วก็ตัดกิ่งก็เห็นไหมคะมันก็ยังขึ้นมาอยู่คุณครูต้องเก็บไว้เพราะว่ามันตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะคะคุณครูก็เลยต้องลงเก็บไว้ข้างในบ้านด้วยและข้างนอกบ้านด้วยคุณครูเคยไว้ข้างนอกแล้วมันตายนะคะเพราะว่าตอนนั้นหิมะนะคะตกแบบหนักมากเลยนะคะต้องลุยหิมะเท่าหัวเข่าไปฝึกงานที่โรงเรียนอนุบาล นะคะนี่ก็คือต้นตะไคร้คุณครูก็เก็บเข้ามาไว้ข้างในบ้านแล้วนะคะแต่ว่าหน้าร้อนครูก็จะแบ่งออกใส่กระถางแล้วก็จะทำให้ดูนะคะตอนนี้ตากล้องไม่อยู่คุณครูก็ต้องทำเองทุกอย่างเดี๋ยวเอาไว้คุณครูไม่ค่อยแกจิกนะคะคุณครูก็จะพยายามเดี๋ยวหลังปีใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องคุณครูจะใช้ของแบบให้ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนะคะใช้จนเขาไม่ให้อัพโหลดแอปแล้วถึงเปลี่ยนเครื่องไหวนะคะโทรศัพท์ของคุณครูโอเคเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าคุณครูจะปลูกกันยังไงนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ขุดดินเห็นไหมคะขุดดิน it's easy to do you just dig some soil that you prepare for indoors because this is winter now so we need to bring it indoor a little bit just in case they're not survive outside so I have got my already there นะนะคะเตรียมกันไว้แล้วใช่ไหมคะนี่คือดินที่คุณเตรียมไว้คุณครูก็จะมาปลูกแล้วนะคะจะมืดๆหน่อยนะคะ so sorry a bit dark so you pick up one at a time be gentle because the root is not very strong you can seeThere you go. And that's guaranteed that will survive because they got root. Not over water though. แต่อย่าลดน้ำมากนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะไอ้นั่นก่อนนะคะตัวรากมันจะเรียกรากมันจะป่วยนะคะพยายามดูแลเพราะต้นไม้ในบ้านเราลดน้ำเกินไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะป่วยนะคะเราต้องพยายามดูแลกูลดน้ำแค่ที่ละครั้งเองนะคะไม่ลดน้ำบ่อยนะคะโอเคOop, the other one's already on its way. Another one. And another one.
ไหมคะเห็นรากแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆกลบดินลงไปนะคะ gently put the soil on top and that's it you got your own Vietnamese coriander ready for next spring to plant up and you might be able to use some for your cooking during the winterก็จะได้ผักแผ่วไว้สำหรับทานหน้าหนาวนะคะหวังว่านะคะแล้วก็สำหรับปลูกข้างนอกบ้านนะคะพอฤดูใบไม้ผลิเริ่มขึ้นมาแล้วก็ปลูกนอกบ้านได้เลยนะคะเลยเรามาชมมาดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ตามรับชมรับฟังนะคะ Thank you for following my instructions so anything I see something else that I think is might be able to share with you all and I will try okay so smell very nice so ไปก่อนนะคะบายบายนะคะขอบคุณนะคะอีกครั้งที่ตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีอะไรดีๆจะมาแชร์ให้ฟังนะคะส่วนออร์แกนิกไทยของคุณครูนะคะ